อันนี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือว่าคนวัยเกษียณนั่นเองค่ะนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัฒน์นะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะได้กล่าวว่าวันที่1ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะจะเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะแล้วก็ถือเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของผู้เกษียณอายุนะคะซึ่งขอให้มองว่าเกษียณแล้วใช่ว่าจะกลายเป็นคนชราไปทันทีค่ะให้ถือโอกาสนี้นะคะทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่อยากทำได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองมากขึ้นที่สำคัญนะคะยังเป็นช่วงเวลาการสร้างสรรค์สิ่งดีงามค่ะแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมได้นะคะเมื่อผู้เกษียณอายุค่ะหากไม่สามารถปรับตัวหรือว่าปรับใจหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนนะคะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นได้นั่นเองนะคะกรมสุขภาพจิตค่ะเลยมีแนวทางในการสร้างสุขสำหรับวัยเกษียณมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเราให้อาจารย์เต้บอกแล้วล่ะค่ะว่าอย่างแรกเลยว่าแนวทางในการที่จะสร้างความสุขนะคะให้กับวัยเกษียณอายุเนี่ยมันส่งผลกระทบในเรื่องของจิตใจได้ยังไงคะอาจารย์จริงๆก็คือว่าเวลาเกษียณอายุราชการใช่ไหมครับเราจริงๆเกษียณอายุได้มีหลายแบบนะครับบางคนเกษียณ60บางคนเกษียณ65จริงๆผู้สูงอายุนี่ไม่ถือว่าเรียกอะไรอ่ะการสูงอายุไอ้การเกษียณอายุราชการนี่มันคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของชีวิตเราเหมือนกันนะครับเช่นเราสมัยก่อนเราเด็กๆเราเติบโตขึ้นมาเรียนหนังสือเราเปลี่ยนเป็นการทำงานพอเราทำงานมาได้20 30ปีถึงเวลาเกษียณอายุราชการปุ๊บเราก็เหมือนกับอยู่บ้านแล้วเนาะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนั้นการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะทางจิตใจนะครับจริงๆแล้วคนบางคนบอกว่าเอ๊ะเกษียณแล้วดีเนาะได้พักผ่อนอยู่บ้านแต่การเปลี่ยนแปลงอันนี้ทำให้คนสูงอายุบางคนมีปัญหาได้เช่นทำงานมาทั้งชีวิตเลยตื่นเช้าไปทำงานทุกวันถึงว่าวันดีคืนดีไม่ได้ไปทำงานแล้วอะตื่นเช้ามาไม่วันนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็คืออยู่บ้านไม่มีงานทำแหละจริงๆก็จะเป็นปัญหาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยมีความสำคัญเราเคยมีงานทำเราเคยมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำพบปะผู้คนนะครับงั้นที่ทำงานนี่มันมีพบปะผู้คนเยอะอยู่บ้านทีนี้ไม่เจอใครก็เอาละว่าทำยังไงดีล่ะลูกหลานก็ไปทำงานอีกใช่ไกลว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวต่างหากนี่เป็นปัญหาหลักนะครับเราเวลาเราเจอคนสูงอายุมารักษาเนี่ยสิ่งที่เราบางทีคุณหมอคาดเดาไม่ถูกเพราะว่าบางทีคนไข้เนี่ยอยู่คนเดียวคุยไปคุยมาเขามีภาวะซึมเศร้ามีภาวะทางจิตใจได้เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะครับค่ะซึ่งเมื่อมีปัญหากระทบกับจิตใจแบบนี้ค่ะเรามาดูแนวทางกันดีกว่านะคะแนวทางในการสร้างสูตรสำหรับวัยเกษียณค่ะซึ่งเรามี3สร้างเป็นหลักนะคะของทางกรมสุขภาพจิตนั่นเองค่ะอาจารย์เต้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะก็มี3สร้างนะครับที่เขาแนะนำมาก็คือ1สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับอย่างที่บอกฮะไม่มีงานทำแล้วเรามีงานอื่นๆที่เราสามารถสร้างได้นะครับทำงานบ้านก็ได้ทำกิจกรรมบางอย่างที่ทำมีคุณค่าให้เรามีคุณค่ากับตัวเองได้นะครับจริงๆบางคนบอกว่าเกษียณแล้วมีงานที่อยากทำเยอะแยะเลยเพราะว่าเราที่เราทำงานปกติเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่เราไม่ได้อยากทำเราอยากทำแต่ทำไม่ได้พอเกษียณปุ๊บมีเวลาว่างก็อยากจะทำอะไรทีนี้ก็ตามใจฉันได้เลยครับอยากจะไปทำงานตรงนี้เพื่อสังคมอยากจะไปทำงานอันนี้เพื่อส่วนรวมอันนี้อิสระอิสระแหละนะครับก็หนึ่งคือการสร้างคุณค่าให้กับตนเองนะครับอันที่สองคือในระช่วงเวลาที่เราสร้างเสริมสุขภาพกายและใจนะครับบางคนบอกทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยมีเวลาดูแลสุขภาพเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เรารักษาสุขภาพมีเวลาไปออกกำลังกายมีเวลาไปหาอาหารรับประทานอร่อยๆมีเวลาไปเดินห้างพักผ่อนจิตใจนะครับมีหรือว่ามีเวลาที่ทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันกับเพื่อนๆพี่น้องนะครับก็ทำให้เราสามารถสร้างเสริมสุขภาพส่วนนี้ขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายคือการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายจริงๆก็อย่างที่บอกเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้งั้นการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเช่นไปวัดไปออกกำลังกายไปสวนสาธารณะนะครับไปเข้าชมรมบางอย่างเช่นเล่นกีฬาที่โกงอะไรเป็นพวกนี้นะครับเต้นไทเก๊กอ่ะนี้นะในคุกสูงอายุก็ถือว่าเป็นการที่เราสร้างกิจกรรมให้เราเองแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ด้วยนะครับก็เป็น3สร้างที่เราแนะนำนะครับ1
สร้างเสริมสุขภาพสร้างคุณค่าให้ตนเอง2สร้างสุขภาพกายและใจแล้วก็สร้างกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นครับค่ะถ้าจะมองจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะของผู้ใหญ่หลายๆท่านต้องบอกเลยค่ะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะหยุดจากการทำงานและเรามีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้กับครอบครัวสามารถไปทำสิ่งต่างๆนานาได้อย่าอยู่บ้านเฉยๆอย่าอยู่เงาๆคนเดียวอย่ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือว่าไม่มีประโยชน์ละออกไปค่ะออกไปทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำหรืออยู่ที่บ้านปลูกต้นไม้นั่งสมาธิโอ้ตอนนี้นี่จริงๆแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านนี่ในโลกโซเชียลนี่ก็เก่งแล้วนะคะเล่น LINE ก็ได้ Facebook ก็มีพูดคุยกับเพื่อนใช่ก็ทีนี้โลกมันแคบลงนะครับเราก็หาวิธีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นอยู่บ้านคนเดียวนี่ไม่ดีนะครับหากิจกรรมอื่นๆทำนะครับค่ะจริงพูดไปพูดมานี่อยากเกษียณเลยอย่าพึ่งค่ะอาจารย์เต้อยู่ด้วยกันก่อนนะคะยังมีคนไข้อีกหลายคนรออาจารย์อยู่เองนะคะและรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวล่ะคะอาจารย์ก็จริงๆสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยที่ถ้ามีผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับนี่จะต้องดูแลนะครับจริงๆปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเป็นปัญหาอย่างที่บอกนะครับบางทีเราคุยกับคนไข้บางทีญาติพี่น้องเขาจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนี่ยไม่มีกิจกรรมทำไม่ได้เจอผู้ปะผู้คนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้มีโรคทางกายหลายอย่างได้เหมือนกันนะครับนั้นลองดูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านนิดนึงนะครับว่าท่านอยู่บ้านคนเดียวนี่ท่านทำอะไรบ้างนะครับมีปัญหาหรือเปล่านี่ท่านไม่เคยพูดว่าฉันเป็นนู่นเป็นนี่นะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกไหมเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่เราต้องมีวิธีการสังเกตพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับค่ะสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการสังเกตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถพูดคุยกันภายในครอบครัวแล้วก็แก้ปัญหาได้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่ายังหาทางออกไม่ได้ค่ะก็สามารถกดโทรศัพท์ไปพูดคุยกับกรมสุขภาพจิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็นำมาฝากเอาไว้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่ากับวัยเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของสถาบันครอบครัวนั่นเองนะคะถ้าเกิดในสมาชิกในครอบครัวของเรามีผู้สูงวัยที่เกษียณอายุแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหงาอยู่ที่บ้านก็ได้เอาเป็นว่ายังไงก็อยากให้สมาชิกในครอบครัวลองสังเกตกันให้มากขึ้นและก็ตัวผู้เกษียณเองเนี่ยก็ต้องหากิจกรรมให้ตัวเองทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะ